น้ำปลาแดกตอนเล่าแท่แซ่บสะอาดคู่ครัวคนลาวนี่เป็นเส้นทางบุกเบิกใหม่เมืองสังทองคนแง่เขามาหาบันซอบจุดท่องเที่ยวใหม่ข้าจะเซ็นจุดท่องเที่ยวใหม่จุดท่องเที่ยวเป็นหน้าขันใดเอาแวนลงบ่อะไรนะไอ้นี่เบิ่งซื้อดอกตามจะเก่าถามในหลุมพุ่นบ้านนี่เป็นบ้านเลื่อนอยู่ทั้งหลุมพุ่นเดี๋ยวทางเก่าอยู่หลุมเนาะแต่นี่เป็นผมตัดหน่วยผู้ใหม่มาสันซะผมใหม่โอ้โหโมเมนต์หน่อยเนาะทุ่มบริษัทลุงเจ็ดก่อนก็สาเป็นบริษัทของเอกส่วนลงทุนก่อนบ่แน่ลงทุน 100% 100% พอเจ้าเฮ็ดทางไปหาบ่อนท่องเที่ยวหั่นนะมีโอกาสนาสิพาไปเที่ยวเบิ่งครับบ่อนนาคันใดบ่อนนาคันใดยามฝนมันไปบ่ได้ติทางโซยามฝนไปบ่ได้หากระทบนะหากระซอดนะเพราะว่ามันสิเป็นหีตมเลยนะโอ้ยไปบ่ได้คือต้องลงหินหินก่อนยามฝนบ่เป็นอย่างตอนนี้เอาเส้นทางสายธรรมศาสตร์บุกเบิกใหม่ให้เบิ่งเบิ่งวิถีชีวิตเห็นบ่ผู้คนยังตะเกียบเดินทางมาให้มานะเขาสวนเขาสวนอย่างพลาต้นสวนพันต้นสวนอ้อยกระบวนสวนกล้วยมันก็งามตามทองเรื่องนะวันนี้นะเอาแบบธรรมศาสตร์พอดีที่เราของคนเห็นแต่ได้มีสวนกล้วยนี่มันเป็นกล้วยจีนกล้วยลาวนี่นะวีบ่ใหญ่แม่นคันวีใหญ่นี่มันกล้วยจีนพวกอันแม่ค้าตลาดอันพวกซีมาเอาอยู่ทุกมื้อตอนแรงโอ้ก็จะมาเอาอยู่ส่วนบ้านน่ะทั้งกล้วยทั้งใบกล้วยแล้วเนาะทุกอย่างมันหลายอันเพราะมาเอาน่ะหลายโอ้ใครบ่เคยมาครับเคยคอยเด้อแถวนี้นะทางนี่เขากำลังบุกเบิกเด้ทางวางทอจุดวางทอน่ะเป็นอันนี้ล่ะจุดวางทอในเพชรเนาะแม่นหัวมือนี่ก็จะวางทอนะวางทอกันนั่นแหละวางทอหลังจากนั้นก็ถมทอใหญ่เติบได้นี่นี่โอ้พอมีเรียวนับอยู่นี่มวยนี่มวยนะไอ้น้ำสายน้ำโอ้มูลค่าบ่การลงทุนเงินเส้นทางนี่เขาได้ของอีกส่วนเงินมูลค่าแต่ก่อนนั้นมันอยู่ราวๆประมาณ 20,000-30,000 ต่อกิโลเมตร 20,000-30,000 ดอลลาร์พร้อมไปทางทะลุพันดิบแดง 30,000 ดอลลาร์ต่อ1กิโลเมตรแม่ต่อ1กิโลเมตรสมมติว่า3กิโลเมตรคูณลดแล้วแล้วอันราคา 30,000 เป็นทั้งคอนกรีตเอ้อทั้งปูยางแล้วเบิ่นแม่นบ่บ่เป็นทางเฉพาะดินแดงซื้อนี่ไงทางปูแห้งดินแถวนี้ก็สิบ่ทันแพงติเนาะเป็นไผได้ดินมาเบิ่งเอาเด้อแถวนี้เด้อจะได้เข้าปูยางเนาะแพงได้อยากว่าในหน้าทางเนาะเป็นบ่อนท่องเที่ยวบ่อนท่องเที่ยวนี่เป็นห่วยเป็นหยังโอ้ยนี่ก็บ่ได้เห็นเด้อจังท่องเที่ยวธรรมชาติบ่อีหลีบ่ได้มาเห็นเนาะทางเข้ามานี่นะว่าจะมาผู้เดียวเป็นเสียวเนี่ยบ่บ่มันก็ธรรมชาติงามเด้บ่ท่านภาษาเนี่ยงามแต่ว่าคันมาผู้เดียวอยากเสียวๆจะได้บ่ได้นี่นะไอ้ก็เอาแวนลงแล้วดูอากาศ64สดเอาละเอาก็ลงเลยแม่สิเป็นหยัง
ถ่ายมาเถื่อนเออก็เอาลงหน่อยแม่เออเอาลงด้วยเออเอาลงด้วยถ่ายมาเถื่อนเปิดแอร์อยู่ตาเออเอาลมอากาศข้างในโดดถ่ายมาเอ๊ะครับบ่เปิดอ่ะเนาะเปิดได้อายเปิดนะเอ้าเพราะว่ามันบ่มีรถสวนบ่แม่นจังมันบ่รถสวนโอ้บ่ดีบ่ได้เห็นเด้อทางแบบนี้เด้อแม่นต้องบ่เปิดใหม่ก่อสร้างใหม่ๆก็เริ่มต้นแท้ๆแล้วเป็นนั่นนี่ล่ะการเฮ็ดทางน่ะว่าเป็นหยังมันจึงเสือสิได้ทางสิ้นนึงบ่ได้ง่ายบ่ได้ง่ายเนาะเออเขาถมห้วยถมห้องวางตอกวางท่อนี่บ่ได้ง่ายอ๋อตัวนี่เริ่มต้นเลยแหละนับเริ่มต้นเลยแหละนี่นะขอเกินมานะคือว่าโชคดีเริ่มต้นทำอิฐเลยเนี่ยคือทางเลยผู้เบิกผู้ส้มกับผู้ผ้ามานี่ก็ได้เห็นน้ำกันนี่ทางน้ำกันสนั่นก่อนสิเกิดเป็นทางเส้นนึงได้นี่โอ้ยบ่ฝ่าไปติหลายจังแกนี่เงินนะเนาะมหาศาลนะอันตัวเฮ็ดพ่วงนี่มันบ่แม่นว่าอันนั้นได้เพราะอันพ่วงเป็นดินยืนนะทางแทบสิเรียบเรื่องนี้เองเรียบกระฟังพี่พอแต่ละปีมันดินเจือนนะเพราะมันเป็นดินยืนเอิ้นว่าดินยืนเออ 3-4 ปีไปแล้วก็บ่มีแล้วนะดินไอ้พ่วงจะเจือนลงแล้วแหละเออชั้นพ่วงอันนี้เขาจะพูดแล้วเอามาถมที่นี่เขาเอิ้นว่าดินยืนเออ3แต่เออว่าไม้บ่ได้ไปเอาดินบ่อื่นมาถมเอาดินอยู่พู้นลงมาใส่คือแทนบ่ยืมบ่อื่นมาใส่นี้บ่มันดินยืมเอาบ่อื่นแล้วมายืมมาใส่นี้โอ้ประมาณจะกิโลเมตรจากเส้นทางใหญ่เมืองสะโพกที่3นี่แหละเขามาตอนดินนี่เลยนะแม่นเข้าเขาซ่อนหาบ้านหาบ้านบัดซ่อเนาะบัดซ่อไฟแห้งสูงเขากระดิ่งเขาบ้าเบิดอ่ะเนี่ยเรื่องนี้พี่น้องก่อนเสียเส้นทางหนึ่งนะผมแม่นสิไปตีตั้งแต่ทางเป็นคุ้มเลยต้องเบิ่งตัวนี้นำเห็นว่าขึ้นหวยลงหวยร่างทอก่อนสิเป็นหูผางงามๆเลยโอ้เรื่องเลิกครับสื่อสิเป็นทางเรียบๆรถไฟฟ้าบกวนมากรถไฟฟ้าทางได้เนาะแต่ก็ดีได้บางจุดที่สุดเลยนะเดี๋ยวตามแผนเป็นปูยางเหมือนบ่นี่ตามแผนปูยางสองสั้นยางสองสั้นเราคันแล้วดูว่าเราก็สร้างเศรษฐกิจให้บ้านอย่างเงื่อนได้ดีโอ้แม่นเลยเราปกไก่ได้18ลักทั้งเราเองเนี่ยแล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยได้หรอได้ทุกคนเลยแหละนี่ก่อนเป็นเอกส่วนลาวเขาไปเนาะเอกส่วนลาวอ่ะเห็ดเอกส่วนเห็ดทางเขามาลงทุนเองหอยเปอร์เซ็นต์ไหนเขามาจุดท่องเที่ยวนี่เพราะว่าทางมันบ่มีเรามาเห็ดบ่อนท่องเที่ยวเป็นหน้าขันได้นะบ่มีทางแล้วก็เห็ดเขามาเนาะนี่เมื่อเห็ดเขามาแล้วนี่มันก็ผ่านบ้านผ่านบ้านเขามาประชาชนก็ได้ใส่ทางดีต่างคนต่างนะครับผลประโยชน์นี่ก็มีจุดดีนะดิเส้นส่วนพี่น้องอยู่ต่างประเทศเออผู้ที่มีเงินหลายนะเบิ่งทางสินี่แหละก็อยากมาเฮ็ดอันอื่นใจนะกันมาสอบดินตอนนี้ยังบ่แพงล่ะเถอะเขตนี้คือสิยังบ่แพงปานใดดอกแต่ว่าคันปูย่างแล้วก็สิราคาเพิ่มขึ้นนั่นแหละโอ้เบิ่งน้ำกันข้อมูลบ่มีหลายนะมีแต่ซ้ำนี่แหละอยากให้เบิ่งอยากให้เบิ่งว่าก่อนมันจะเป็นทางเส้นนึงได้เนาะมันบ่แม่นเรื่องง่ายจะสอดละ2-3ครับ
วางทอจุดในวางทอเสียงมันเป็นหวยเนาะเป็นหวยนับอยู่นี่มันมาใส่ทออยู่นี่บางคนบ่ฮู้เลยว่าเมืองสังทองนี่มันเป็นเมืองจังได๋ล่ะอยู่ใกล้บ่จักใกล้ใกล้จังจังนครหลวงบ่อธิบายหน่อยนึงก็คือเนาะมันก็เป็นอันหนึ่งในเก่าตัวเมืองแม่นบ่10แล้วเด้เดี๋ยวนี้เป็น10แล้วเดี๋ยวนี้10แล้วเป็น10ซ้ําอันนี้เนาะแต่ว่าใหม่อีกก็ได้เรื่องอันนั้นว่าการสร้างคั่นวะแต่ว่าเป็นเมืองนอกเนาะบ่เป็นบ่เป็นเมืองในของนครวิ่งจัดเมืองนอกสถานการใกล้จากไกลจากเมืองในเขามานี่ก็สิประมาณ30กิโลเมตรเออ30กิโลเมตรแล้วเมืองสังทองนี่เป็นเมืองที่ส่วนใหญ่แม่นเป็นกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นี่แหละส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเมืองนึงที่มีป่าไม้หลายแต่ตะกี้แต่ว่าต้นนี้ก็บ่ฮู้ว่ายังหลายบ่แต่ว่าตะกี้นี่มันต้นไม้ใหญ่กับเมืองสังทองนี่แหละเพิ่นว่าคล้ายไม้แหลกทางในตะกี้เนาะเท่ากับว่าเนี่ยเมืองสังทองนี้เห็นน้ำกันนี่เป็นเมืองที่ยังคงแบบว่ามีดินเปล่าบางค่อนข้างหลายใครสนใจอยากเฮ็ดธุรกิจพวกกสิกรรมพวกเซาสัมปทานตอนดินอยากเฮ็ดอันนั้นนี่ก็มาเบิ่งเนาะก็ได้นี่ครับมาเลยที่ซอดแล้วนะจุกแล้วบัดนี้ทองแผ่นทอง3 4กิโลนี่ฟองจุดเป็นบอลที่เป็นจุดเป็นบอลเริ่มแต่นี้ไปมันบ่นี่คงรอดนะหลายเสกหลายเฮกตาร์ได้นี่เนาะโอ้หน่วยจะพันเฮกตาร์บุหน่วยผู้แมนเบิร์ดนี่นะหลายบัวบ่หลายพันนะหลายพันเฮกตาร์สิวะออโอ้เฮกตาร์หนึ่งมันก็จะไกลจ้ะบ่เนาะไกลเป็นพันเฮกตาร์มันก็จะตัวหน่วยผู้แล้วหน่วยนะเขาขาเบื้องตอนข้าเจ้าเฮ็ดแล้วหน้าคันใดมันสิงามสําเลยพ่อแล้วเพิ่นเฮ็ดทางเข้ามาหานี่ครับมันสัมปทานจักปีก่อฮะปู่บ่มักการมันหลักๆเลยเพิ่นให้เริ่มต้น50ปี70ปีประมาณนั้นเด็กก็เริ่มเห็นละเริ่มเห็นบรรยากาศละทางใหม่
ต็มนี่เด็ดโอ้กระสิงหามไปคันแล้วเขานี่มันแต่วิวนี่ก็พูดละขันเป็นขันเป็นขันไปแคมป์เขาเอาบริษัทก่อสร้างนะสร้างเลยนะนี่นั่นก็สอดแล้วได้ออกเป็นออกเป็นอีกร้อยแมนที่เห็นเราแล้วนี่เห็นบ้านเลยนะสอดบ้านสอดบ้านสอดเนาะบ้านสอดออกไปก็เห็นบ้านเราแล้วเออนี่นะบ่อีดีบ่ได้เห็นเด้อเป็นเพื่อนอยู่เทิงคู่ทางออกไม่มาหอดบ้านเลยเป็นเพื่อนอยู่เทิงคู่เทิงพาข้าเจ้าก็ได้สิทางใหม่ต่อไปโอ้มีครัวนี่ได้ดิแต่เก่ามันแม่นตัวนั้นพุ่นอืมสิทางแต่เก่าตัวนี้ทะลุมาใหม่นี่มีครัวพ่อแม่นี่มันครัวบ้านต่อบ้านได้ซื้อมานี่เออติดครัวก็สิมันส่วนเผาเล่ารุมเล่าสูงนี่ได้เนาะเออครบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศคักแบบวิธีชีวิตเขาจะนำเพิ่มเคสนี้สลายเขามันต้นนะ